นี่คือประเด็นที่สำคัญมากเลยเว้ยของการทำ VTuber คือเบื้องหลัง V เนี่ยแม่งต้องมีสิ่งที่เรียกว่าชื่อเล่นฉะนั้นมันก็จะมีบุคคลประเภทหนึ่งที่ติดเรียกชื่อเล่นตัวเองอย่างเราเนี่ยคือจะติดเรียกตัวเองว่าการทำ V ในช่วงแรกนี่คือมีปัญหามากกับการเรียกตัวเองเว้ยมันก็จะมีการแบบไปหาเพื่อนในการคอลแลบก็เลยติดต่อไปทุกคนอาจจะรู้จักในนามมาโยโอเวลาเนี่ยทำการรู้จักกันผ่านแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งเรียกว่า Twitter กูนี่จ้า DM ไปเลยอุ้ยสวัสดีค่ะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเว้ยเผอพิมพ์โอเคค่ะเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะเว้ยแล้วมาโยก็แบบทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนฝั่งเราก็แบบกูควรจะแก้ตัวไหมหรือเราควรจะปล่อยผ่านไปเลยหรือเราควรจะวกกลับไปแก้ตัวดีทำยังไงดีวะไอ้สิ่งที่เราทำก็คือโอ๊ยโอ๊ปส์เผลอหลุดชื่อตัวเองนะคะ